ราก็เลยถามลูกศิษย์ว่ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ไหมลูกศิษย์แรงอ้ำอึ้งสักพักตอบว่ารู้เราก็ถามว่าอ้าวถ้ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ทำไมคุณยังปล่อยให้หลวงปู่แสงเนี่ยทำแบบนี้คุณต้องการอะไรแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเอาล่ะไปต่อกันที่เรื่องของศาสนากันบ้างค่ะคุณผู้ชมทำไมช่วงนี้มีแต่เรื่องนี้วนเวียนนะครับผมล่าสุดคุณผู้ชมก็คือมีความอีกด้านนึงออกมาแล้วจากเรื่องที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีได้ไปบุกสำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมค่ะครับผมก็คือก่อนหน้านี้ที่มีหญิงท่านนึงออกมาร้องเรียนว่าโดนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังชื่อดังเนี่ยมีการลวนลามหอมแก้มจับหน้าอกนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยกระแสค่อนข้างตีกลับหมอปลาเหมือนกันนะครับผมก็คือมีแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงขึ้นมานะครับผมเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นภาพที่สื่อมวลชนต่างๆบุกไปสัมภาษณ์ไปสอบถามไปบุกเลยอะที่หลวงปู่แสงนะครับเกจิที่ตอนนี้ชราภาพแล้วก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าท่านเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนำเสนอเรื่องราวของพระนะคะว่าเนี่ยทำผิดวินัยลวนลามผู้หญิงคนก็โอ้โหนี่คือที่ไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนกับหมอปลาเนี่ยเป็นคนที่ไปบุกไปเจอไปเปิดโปงใช้คำนี้เลยทีนี้เนี่ยพอนำเสนอข่าวนี้ออกไปค่ะ ความอีกด้านหนึ่งปรากฏขึ้นมาว่าพระที่พูดถึงเนี่ยก็คือหลวงปู่แสงนะคะซึ่งเป็นพระโอ้โหที่ชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะคะ คนก็บอกว่าหมอปลาจัดฉากมีคนบอกว่าจัดฉากหรือเปล่ารังแกพระหรือเปล่าใช่หมอปลากำลังหาผลประโยชน์เข้าตัวกำลังทำลายศาสนานะคะหมอปลาบอกว่าไม่ได้จัดฉากเลย อยากจะให้เห็นแอคชั่นจากพระเลขาลูกศิษย์ที่คอยจัดคิวนำหลวงปู่แสงเนี่ยออกมาหาผลประโยชน์แล้วก็มีการแบบขออนุญาตจากทางสำนักพุทธของจังหวัดยโสธรใช่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานค่ะทางหมอปลาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเคลียร์ทุกอย่างผ่านไลฟ์เลยไปดูกันก่อนไหมไปฟังก่อนครับเชิญค่ะเมื่อวานพี่สุดท้ายไปหุงข้าวโทษนะผมนี่งานของพี่ผมเข้าเองเนี่ยสงสารญาติโยมเราก็เลยถามลูกศิษย์ว่ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ไหมลูกศิษย์แรงอ้ำอึ้งสักพักตอบว่ารู้เราก็ถามว่าอ้าวถ้ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ทำไมคุณยังปล่อยให้หลวงปู่แสงเนี่ยทำแบบนี้คุณต้องการอะไรแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นผมก็ถามว่าบวชมากี่ปีอีกองค์หนึ่ง10 กว่าปีอีกองค์หนึ่ง20 กว่าปีผมถามว่าได้แค่นี้เหรอท่านก็สึกไปหุงข้าวเองเถอะนะระหว่างพี่สึกนะไปหุงข้าวยังโดนนะไอ้ลูกศิษย์ก็มีการอ้างว่าอุจจาระฉี่ในร่างกายของหลวงปู่แสงเนี่ยมันคือพระธาตุแล้วก็พูดต่ออีกว่าหลวงปู่เนี่ยเอามือจับใครเนี่ยหายจากโรคให้ไปดูคลิปนะให้ไปดูคลิปเราไม่ได้ไปใส่ร้ายหลวงปู่แสงแต่เราเอาคลิปตัวเนี้ยไปให้ท่านดูอันนี้คือเราแค่ตั้งข้อสังเกตเพราะอะไรอะเรารู้ว่าพวกคุณหาผลประโยชน์โอ้คือที่หมอปลาเข้าหมายถึงนะอยากให้เห็นพระที่เป็นเลขารอบๆกับลูกศิษย์ที่เอาท่านมาหากินแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยที่เป็นภาพคลิปเมื่อกี้ที่มีเสียงเพลงเนี่ยค่ะโอ้โหถือว่ายังไม่รู้ความจริงนะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ามีการแอคชั่นที่ค่อนข้างรุนแรงคนก็ตั้งประเด็นหลายอันนะทั้งเรื่องของความเหมาะสมพฤติกรรมของนักข่าวที่ไปในวันนั้นวิธีการพูดหรือการไปยืนทำหัวทำหัวพระอะไรใช่ค่ะซึ่งพอนำเสนอเรื่องนี้ออกไปนะดราม่ามาแต่อีกด้านนึงคุณผู้ชมในความจริงอีกด้านนึงถูกเปิดเผยออกมาค่ะโดยหลานของหลวงปู่แสงนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่แสงมีอาการเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็คือโรคสมองฝ่อนั่นเองนะคะมีการเอาหลักฐานการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
มายืนยันชัดเจนเลยว่าเป็นโรคนี้จริงๆนะคะนี่คือเป็นเหมือนก็ป่วยแล้วก็โรคสมองฝ่อด้วยท่านป่วยท่านอาพาธนะคะจริงๆผมว่ามันมองได้หลายประเด็นคืออ่ะหมอปลาค่ะเขารับเรื่องมาใช่ไหมค่ะใช่เขาก็มีการชี้แจงค่ะแต่ทีนี้พอหมอปลาไปทีนึงเนี่ยนักข่าวเขาจะไปด้วยก็ไปด้วยแล้ววิธีการที่ไปถามไปจี้ไปอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ากิริยาท่าทางอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอันนี้คนก็ตั้งคำถามกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือพระเลขาหรือว่าคนที่เป็นคนดูแลเนี่ยทำไมปล่อยให้หลวงปู่แสงมาทำอย่างนี้ทั้งที่ก็รู้ว่าแกไม่สบายแล้วท่านอาพาธอยู่มีผลประโยชน์อะไรเข้าตัวหรือเปล่าค่ะซึ่งหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะหลวงปู่แสงก็เลยออกจากที่พักค่ะครับออกจากที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรมนะคะย้ายไปแล้วย้ายที่อำนาจเจริญค่ะคาดว่าลูกศิษย์เนี่ยพาไปรักษาตัวนะคะหลังที่เรื่องของอาการป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นที่รับรู้กันของสาธารณชนถูกต้องนะคะท่านก็ย้ายแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าจะจบลงยังไงเหมือนกันใช่ค่ะหลังจากที่ข่าวเรื่องนี้ออกมานะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้ทราบถึงประวัติของหลวงปู่แสงเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมหลวงปู่แสงบวชนานมากหลายพรรษามากๆ80เลยใช่แล้วก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวมากก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยศรัทธาใช่มากขนาดนี้แล้วก็พอมีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะเจตนาคืออะไรจริงๆแล้วต้องไปดูที่ใครต้องดูที่หลวงปู่แสงหรือดูที่พระที่ไรเพราะว่าหลวงปู่แสงตอนนี้คือเดินก็ไม่ได้แล้วนะแล้วก็แบบคือท่านอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะตอนนี้ต้องไปคนที่เอาท่านออกมาทำอย่างเงี้ยมีเจตนาไม่ดีหรือเปล่าค่ะนี่แหละค่ะก็เรื่องของวงการสงฆ์ของเรานะคะเพชรมันบันเทิง